สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ขอมามินิรีวิวงาน Big Bad Wolf นะคะที่จัดที่ The Marketplace Bangkok ค่ะใกล้กับ Central World จะมาด้วยรถไฟฟ้าหรือว่าจะขับรถมานะคะก็มีที่จอดเยอะมากๆเลยค่ะแม่พิงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่26พฤษภานะคะช่วงที่ไปก็คือตอนงานเปิดเลยประมาณ10โมงค่ะวันนั้นนะคะเขาไม่ได้มีการเก็บค่าที่จอดรถอะไรเลยนะคะก็เป็นจอดรถฟรีทั้งวันค่ะเข้ามาตอนแรกอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่นะคะงานจัดอยู่ที่ชั้น G ค่ะเดินเข้ามาก็สามารถที่จะสแกนป้ายรีจิสเตอร์นะคะเพื่อรับส่วนลดหนังสือในงานนะคะได้เยอะมากๆค่ะจากนั้นนะคะในงานเนี่ยจะมีการให้ร่วมสนุกนะคะนับหนังสือนะคะที่ทำเป็นต้นไม้ค่ะแล้วทายนะคะทายใบเสร็จถ้าเกิดว่าใครซื้อครบ 2,000 บาทนะคะก็มาลองทายกันค่ะว่าต้นไม้ต้นที่พิงจะให้ดูต่อไปนี้นะคะมันมีหนังสือด้วยกันทั้งหมดกี่เล่มค่ะเข้ามาเรามาดูป้ายกันก่อนเลยนะคะว่าป้ายหนังสือในงานเนี่ยก็จะเหมือนเดิมก็คือมีตัวอักษรนะคะแทนราคาของหนังสือค่ะไล่ตั้งแต่ตัว A นะคะไปถึงตัว CC เลยค่ะส่วนใหญ่นะคะที่หนังสือที่แม่พิงหยิบมาเนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่ราคาประมาณ100ถึง200บาทนะคะหนังสือนิทานหรือว่าหนังสือพวก Activity ค่ะส่วนหนังสือที่เป็นตัวอักษรเบิ้ลนะคะอย่างเช่น AABB ส่วนใหญ่แล้วค่ะจะเป็นหนังสือประเภทบ็อกเซตนะคะพิงก็ขอนำภาพนะคะบรรยากาศแล้วก็เล่มหนังสือในงานค่ะมีมุมเด็กเล่นนะคะพวกไดโนเสาร์แล้วก็ตัวต่อด้วยและนี่ก็เป็นต้นไม้หนังสือนะคะที่ให้ทุกคนมาทายกันว่าต้นไม้ต้นนี้มีหนังสือด้วยกันทั้งหมดกี่เล่มค่ะใครชอบมิสเตอร์เมนนะคะก็ไม่ควรพลาดค่ะมีหนังสือของเปปป้าพีกนะคะหนังสือภาษาไทยก็ได้รับความร่วมมือจากนานมีบุ๊กส์นะคะมาลด 15% แล้วยังมีร้านไนอินนะคะแล้วก็แบรนด์ฟอร์คิดมาร่วมออกบูธด้วยใครชอบเจอราดกับพิกกี้นะคะก็มีด้วยค่ะเล่มละ100กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็กระดาษดีมากๆด้วยค่ะหนังสือระบายสีนะคะครั้งนี้แม่พิงซื้อมาเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยชอบระบายสีมากๆค่ะแล้วก็หนังสือนิทานนะคะไปนั่งอ่านเพลินเลยค่ะแต่แม่พิงขอแจ้งไว้นะคะว่าในงานเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เท่ากับเมืองทองธานีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้เด็กๆนะคะเข้าห้องน้ำกันให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าจะได้เลือกซื้อนะคะกันอย่างไม่สะดุดเลยค่ะเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดินค่อนข้างไกลค่ะในงานนะคะก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากค่ะในซอยแต่ละซอยที่เดินดูหนังสือนะคะรถเข็นเนี่ยเบียดกันได้พอดีถ้าให้แม่พิงแนะนำนะคะแม่พิงจะแนะนำให้ถือเป็นตะกร้าลากนะคะสีแดงใบเล็กๆแบบนี้จะคล่องตัวกว่าค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเผลอวางรถเข็นทิ้งไว้นะคะพนักงานเขาก็จะเอาไปเก็บให้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าวางทิ้งไว้อาจจะเกะกะคนในงานได้นะคะแม่พิงแนะนำให้ไปช่วงเช้าค่ะงานเปิดตั้งแต่10โมงนะคะก็สามารถที่จะช็อปกันได้เลยหลังจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครหิวจ่ายเงินก่อนนะคะแล้วก็พอเอาหนังสือไปเก็บในรถสามารถที่จะเดินมากินข้าวนะคะอีกฝั่งหนึ่งได้ค่ะมีหลายร้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟู้ดคอร์ทที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือมีโจรสลัดนะคะร้านสลัดผักโจรสลัดค่ะแล้วก็มีร้านอาหารอีสานก็มีนะคะแล้วก็ที่สำคัญมี KFC ด้วยค่ะสำหรับเด็กๆที่ชอบนะคะก็หวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าใครไปงาน Big Bad Wolf แล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ